วัตถุมวล 0.1 กิโลกรัมและ 0.3 กิโลกรัมติดอยู่กับปลายทั้งสองข้างของแท่งโลหะเบายาว1เมตรดังรูปจงหาพลังงานโจลของการหมุนหากแท่งโลหะหมุนรอบแกน AB ด้วยความเร็วเชิงมุม10เรเดียนต่อวินาทีนะครับตรงเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับตรงนี้คือรูปนะครับก็คือมีมวล 0.3 กับ 0.1 เนี่ยอยู่บนปลายทั้ง2ถ้าแท่งโลหะตัวเนี้ยยาว 1.00 เมตรถ้าตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น 0.75 ดังนั้นตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.25 เมตรเราก็เอาข้อมูลตัวเนี้ยครับมาคำนวณการหาพลังงานโจลของการหมุนข้อนี้จะพบว่าวัตถุทั้งสองข้างเนี่ยมันเป็นไงครับมันเคลื่อนที่แบบหมุนใช่ป่ะมันหมุนไปเป็นวงกลมรอบๆใช่ป่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าปลายเนี่ย 0.3 กับมวล 0.1 เนี่ยมันเชื่อมกันด้วยท่อนใช่ป่ะเป็นท่อนใช่ป่ะครับแล้วมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมไปเนี่ยแสดงว่ามันต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันใช่ป่ะแสดงว่ามันต้องเคลื่อนที่ครบรอบพร้อมกันจริงป่ะครับมันต้องเคลื่อนที่ครบรอบพร้อมกันแสดงว่า t เท่ากันคาบเท่ากันพอคาบเท่ากันอะไรเกิดขึ้นครับความถี่เท่ากันความถี่เท่ากันโอเมก้าก็เท่ากันใช่ป่ะเพราะว่าโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน t t เท่ากัน2พายค่าคงที่โอเมก้าค่าคงโอเมก้าจึงเท่ากันนะครับดังนั้นโอเมก้าเท่ากันจะเห็นได้ว่าโอเมก้าเท่ากันเนี่ยการหาพลังงานโจลของการหมุนเนี่ยสูตรว่าอะไรครับซิกมา e เท่ากับซิกมา EK หมุนเนี่ยเท่ากับ1ส่วน2 I โอเมก้ากำลัง2ใช่ป่ะแต่ในที่เนี้ยมีวัตถุ2ก้อนดังนั้นก็คือก้อน 0.1 กิโลกรัมกับก้อน 0.3 กิโลกรัมอะครับดังนั้นซิกมา E ตรงเนี้ยจะเป็น1ส่วน2วัตถุก้อนที่1โอเมก้า1ยกกำลัง2บวก1ส่วน2 I 2คือวัตถุก้อนที่2แล้วก็โอเมก้า2ยกกำลัง2นะครับก็แทนค่าไปเลย i 1คือมวลของคือโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุก้อนที่1ใช่ป่ะแต่ข้อเนี้ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้กำหนดมาว่าโมเมนต์ความเฉื่อยคิดยังไงแต่ข้อเนี้ยจำเป็นต้องคิดไหมครับจำเป็นต้องคิดใช่ป่ะดังนั้นเราต้องกำหนดเลยว่า i ตัวเนี้ยเป็น mr สแควร์นะครับเราต้องรู้เองเลยก็แทนค่าไปครับเป็น m 1 r 1กำลัง2โอเมก้า1กำลัง2บวก1ส่วน2 i 2ก็เป็นm 2 r 2กำลัง2โอเมก้า2กำลัง2พี่จะให้มวล 0.3 เนี่ยเป็นมวลก้อนที่1นะครับมวล 0.1 เป็นมวลก้อนที่2โอเคนะครับแทนค่าครับมวล 0.3 ก็เป็น3ส่วน10นะครับ r ก็คือ r ก็คือรัศมีของการหมุนใช่ป่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็น 0.25 เมตรใช่ป่ะครับก็เป็น25ส่วน100นะครับแล้วก็บวกด้วย1ส่วน2 m 2คือมวลของวัตถุก้อนที่2คือ1ส่วน10กิโลกรัม r กำลัง2คือ0.75เมตรก็เป็น75ส่วน100ในที่นี้นะครับคือพี่ดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับพี่จะดึงตัวนี้ออกมาก่อนเลยเป็นโอเมก้ากำลัง2นะครับเพราะว่าโอเมก้าเนี่ยเราพิสูจน์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามันเท่ากันดังนั้นพี่ดึงออกมาก่อนเลยนะครับจะได้แบบนี้ที่เหลือก็แค่การเป็นการแทนค่าครับ25ตัด100ได้4 25ตัด100ได้475ตัด100ได้3ส่วน4 3ส่วน4นะครับเอาโอเมก้าโอเมก้าเขากำหนดมาใช่ป่ะว่าเป็น10เรเดียนใช่ป่ะครับโอเมก้าเขากำหนดมาว่าเป็น10เรเดียนดังนั้นโอเมก้ากำลัง2เป็น100ใช่ป่ะเอา100ตัวเนี้ยคูณกระจายเข้าไปเลยแล้วกันครับก็เป็น3ส่วน2คูณ10คูณด้วย4คูณ4คูณด้วย100บวกด้วย3 3คูณด้วย100
หารด้วย4ตรงนี้น้องอาจจะงงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าน้องทำไปด้วยพร้อมๆกับพี่เนี่ยน้องก็จะไม่งงนะครับจะได้ตัวเลขแบบนี้มานะครับ10ตัด100 2 50 5 35 15ส่วน4 4คูณ4คูณ16นะครับบวกด้วย10ตัด2 50 5 35 15คูณ4 15คูณ3เป็น45นะครับ45ส่วนด้วย16จะได้เป็น60ส่วนด้วย16แม่4ตัดครับ4 4 16 4 1 4 4 5 20จะได้คำตอบเป็น15ส่วน4เท่ากับ 3.75 นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยคือพลังงานรวมใช่ป่ะคือตรงเนี้ยไอ้ตัวเลขตัวเนี้ยคือตัวเลขพลังงานใช่ป่ะครับดังนั้นตอบหน่วยเลยหน่วยเป็นจูลแน่นอนนะครับตอบ 3.75 จูลเป็นคำตอบนะครับสำหรับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโดยสรุปนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราก็ดูรูปก่อนจะพบว่าวัตถุเนี่ยมีการหมุนกันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็ตั้งสมการครับซิกมา EK หมุนเท่ากับ 1/2i โอเมก้ากำลัง2แต่วัตถุในที่นี้ครับมี2ชิ้นคือ 0.3 และ 0.1 ดังนั้นเนี่ยซิกมา E เนี่ยจึงต้องคิด2ชิ้นนะครับเพราะมีวัตถุที่กำลังหมุน2ชิ้นก็แยกกันคิดนะครับโดยพบว่าโอเมก้าเนี่ยพบมันเท่าๆกันแหละเพราะว่ามันหมุนไปพร้อมๆกันนะครับเท่ากับ10เรเดียนต่อวินาทีก็แทนค่าออกมาครับจะได้คำตอบออกมาเป็น 3.75 จูลเป็นคำตอบนะครับโอเคมาดูข้อต่อไปนะครับเป็นข้อสุดท้ายของคอร์สนี้กันเลย